เพื่อปฏิบัติจิตภาวนาเป็นการศึกษาปฏิบัติหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายเลื่อมใสเคารพนับถือประพฤติปฏิบัติตามการปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นนิยานิกธรรมคือสามารถทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติออกจากทุกข์ได้มีผู้ประพฤติปฏิบัติตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วและทรงแสดงธรรมมีคนประพฤติปฏิบัติเป็นจำนวนมากได้รับผลมาแล้วจึงได้ศึกษาสืบต่อกันมาหลายพันปีแล้วจนถึงสมัยเราทั้งหลายธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นปัจจุบันนี้กระจายไปทั่วโลกรอบโลกปราชญ์ทั้งหลายยอมรับว่าเป็นคำสอนที่มีเหตุผลอันถูกต้องคงแต่การพิสูจน์เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายจึงได้พอใจเริ่มใสตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามมาลำดับทุกวันมาจึงได้มีสำนักเพื่อการประพฤติปฏิบัติเป็นที่จุดรวมชาวพุทธของเราเมื่อมีเวลาว่างแล้วก็ร่วมกันมาบำเพ็ญทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญกุศลมีประการต่างๆการภาวนาเพื่อทำจิตใจของเราให้สงบนี่เราทั้งหลายในวันหนึ่งๆถ้าเราอบรมจิตใจของเราให้ได้สงบทุกวันถึงไม่นานชั่วระยะหนึ่งก็นับว่ามีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมากเปรียบเหมือนเราต่ออายุความสุขของเราให้มีกำลังเพิ่มยิ่งขึ้นไปเพราะความสงบเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขถ้าเราไม่เจริญไม่ปฏิบัติตามเราจะมีชีวิตอยู่นานเท่าไหร่ก็ตามถ้าเราไม่ทำไม่ปฏิบัติแล้วจิตใจก็ไม่สงบตามลำพังสงบขึ้นได้อาศัยการกระทำและอาศัยการปฏิบัติแม้เราจะได้เกิดมาสักกี่ภพกี่ชาติก็ตามถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติดำเนินตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วธรรมเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะปรากฏขึ้นในจิตใจของเราชักตัวอย่างเหมือนกับการเรียนหนังสือถ้าเราไม่ได้ศึกษาเรียนแล้วจะมีอายุสักนานเท่าไหร่ก็ตามถ้าเกิดมาสักกี่ชาติก็ตามไม่มีใครจะได้บรรลุเองก็รู้เองมีความฉลาดเองส่วนความฉลาดจะต้องอาศัยการฝึกและการอบรมต้องอาศัยการศึกษาจึงจะฉลาดได้เกิดมาจากเบื้องต้นอันเดียวกันคือยังไม่รู้อะไรแต่เมื่อเกิดมาแล้วมีการศึกษาต่างกันมีความเพียรไม่เท่ากันมีสติปัญญาไม่เท่ากันการกระทำดีและการกระทำไม่ดีไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมนุษย์ถึงแม้ว่าจะอยู่ร่วมโลกกันก็จริงแต่การกระทำไม่เท่ากันศึกษาไม่เท่ากันนี่เอง
ทำให้คนทั้งหลายเหลื่อมล้ำสูงต่ำกว่ากันผู้ใดที่มีความขยันหมั่นเพียรได้ศึกษาฝึกหัดอบรมมากผู้นั้นก็ชำนาญในกิจการนั้นๆมีความรู้ความสามารถจะยังผลให้สำเร็จเกิดประโยชน์แก่ตนของตนตามที่ตนมีความสามารถได้ศึกษาและปฏิบัติไม่ว่าทางโลกไม่ว่าในทางธรรมทางธรรมก็มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้นำธรรมเป็นตัวอย่างถ้าพระองค์มัวเมาเพลิดเพลินเหมือนกับคนทั่วๆไปพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่พระองค์เป็นผู้มีความเพียรพยายามมันฝึกมันศึกษาสิ่งที่แวดล้อมด้วยเหตุด้วยผลที่เกิดขึ้นปรากฏในตัวพระองค์และจากบุคคลอื่นภายนอกที่อาศัยความทุกข์เป็นเหตุที่ทุกคนทั้งหลายไม่ต้องการใครๆไม่ต้องการแต่ทุกเหล่านั้นก็ยังมีปรากฏขึ้นในบุคคลที่ไม่ต้องการทุกๆคนนั่นแหละเกิดมาแล้วก็มีสภาพอันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาที่พระพุทธเจ้าได้วางหลักให้เราทั้งหลายสวดพิจารณาภาวนาทุกวันทุกวันเราก็สวดทุกวันเราก็ควรพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจลึกซึ้งทุกวันทุกวันเพื่อบำรุงความไม่ประมาทคือไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในความไม่มีโรคไม่ประมาทในชีวิตนี่ที่เราสวดอภินาปัจเวกขณะไม่ประมาทในวัยเรามีความแก่เป็นธรรมดานับตั้งแต่วันเกิดถ้าเราพิจารณาเห็นว่าชีวิตของเราหรืออัตภาพร่างกายของเรามันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเข้าไปสู่ความแก่ชราทุกวันทุกวันไม่อยู่คงที่เมื่อเรารู้ตัวเช่นนี้แล้วเราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทในวัยกิจอันใดที่ดีมีประโยชน์เราจะได้พยายามทำกิจนั้นๆให้สมบูรณ์บริบูรณ์ให้เหมาะสมในวัยของตนให้ทันแก่วัยกิจการของตนไม่ประมาทในความไม่มีโรคคนบางคนเมื่อมีกำลังวังชาสมบูรณ์บริบูรณ์นึกว่าเรามีเรี่ยวมีแรงมีกำลังทางบริบูรณ์เราไม่เกรงกลัวใครเราไม่เคยแพ้ใครเราทำอะไรได้ทุกอย่างก็เลยมีความประมาทนึกว่าเราไม่มีโรคใช้กำลังไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ใช้ไปในทางที่ผิดเวลาค่ำคาสุดโทรมโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาแล้วอยากมีกำลังเท่าช่างสารก็ตามก็อยู่ไม่ได้แม้อัตภาพร่างกายที่เคยมีกำลังวังชาไปมาเดินเหินทำการงานได้คล่องแต่เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นแล้วกำลังไม่ทราบหายไปไหนแม้แต่พยุงตัวเองก็ลุกขึ้นไม่ไหวนั่นเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้เช่นนี้แล้วท่านจึงเป็นผู้ไม่ประมาทรีบทำกิจที่ควรทำเมื่อกำลังวังชามีอยู่ใช้กำลังให้เกิดประโยชน์อันเป็นผลที่ให้เกิดความสุขแก่ตัวของเราเองไม่ประมาทในชีวิตอย่าสำคัญว่าชีวิตของเรานี่อยู่ยืนนานแล้วมีความมัวเมาเพลิดเพลินปล่อยชีวิตที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ทำประโยชน์อันเป็นหลักอันเป็นคุณงามความดีเพราะฉะนั้นการพิจารณาทุกวันทุกวัน
เพื่อบำรุงความไม่ประมาทเพื่อจะได้รู้ตัวว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ในวัยใดควรจะทำสิ่งใดควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงเป็นเครื่องรับประกันความเป็นอยู่ของเราให้มีความสงบสุขมีความมั่นคงถ้าเครื่องประกันของเราไม่มีก็นับว่าที่พึ่งของเราไม่มีเรายังไม่มีที่พึ่งอันมั่นคงยังไม่มีที่พึ่งอันถาวรเราพึ่งวัตถุเรียกโดยย่อว่าปัจจัยสี่สิ่งเหล่านั้นก็มีแต่หมดไปเสื่อมไปสิ้นไปเราจะต้องค้นคว้าหามาอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีกำลังวังชาแก่ชราข้ามค่าทรุดโทรมแล้วเราหาไม่ได้ถึงจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นการรู้ตัวอย่างนี้เราก็พยายามที่จะบำเพ็ญชีวิตของเราให้มีหลักให้มีหลักฐานในส่วนร่างกายและในส่วนจิตใจร่างกายเมื่ออาศัยวัตถุเหล่านั้นเราก็สร้างหลักสร้างฐานให้เพียงพอที่จะชีวิตนี้อยู่ได้มีความเชื่อมั่นเท่าที่อยู่ได้ถึงแม้ว่าจะทรุดโทรมเราก็รู้เท่าธรรมดาใช้ปัญญาพินิจพิจารณาว่าไม่ใช่แต่เราคนเดียวทั่วกันทั้งโลกทั่วกันทุกชีวิตที่เรียกว่าสามัญลักษณะมีเท่ากันหมดเมื่อเกิดมาแล้วก็มีความแก่ชราเท่ากันหมดเกิดมาแล้วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันหมดมีหมอมีโรงพยาบาลอยู่ทุกทิศทุกทางมียาบำบัดโรคไม่ว่าชนชาติจะพัฒนาแล้วก็ตามด้อยพัฒนาก็ตามล้วนแต่มีโรคภัยไข้เจ็บประจำอยู่ด้วยกันทั้งนั้นไม่ได้เลือกเพศไม่ได้เลือกภูมิต้องมีความแตกสลายไปตามลำดับเป็นธรรมดามาเรารู้ว่าทั่วไปเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มารู้เท่าตามความเป็นจริงมาอบรมจิตใจของเราให้มีสติกำหนดรู้เพื่อไม่ให้หลงมาก่อกวนจิตใจของเราให้มีทุกข์มีความขับแค้นใจเสียใจน้อยใจเพราะอาการที่มันเป็นตามสภาวะธรรมเราจะได้อบรมจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วให้ปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นอย่ายึดมั่นถือมั่นสำคัญเป็นตนเป็นตัวของตนเมื่อเราพิจารณาแยกประเภทสิ่งเหล่านั้นก็เป็นส่วนนั้นเหมือนกับเราสวดกายกตาสติกรรมฐานภาวนาเกศาผมโลมาขนนาคาและทันตาฟันตาโจหนังเป็นมูลกรรมฐานที่เราทั้งหลายควรพิจารณาแยกแต่ละอย่างละอย่างให้เป็นสภาวะให้เป็นของธรรมชาติ ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็สลายไปสู่สภาวะเดิมเป็นธาตุสี่ไปตามลำดับเมื่อเรามารู้ความจริงข้อนี้แล้วจิตของเราสามารถเป็นกลางปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นไม่ยึดมั่นสำคัญเป็นตัวเป็นตนจริงๆเวลาพิบัติสำรุดสุดโทรมไปแล้วจิตใจของเราสงบได้ปล่อยวางได้แล้วก็สามารถสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้สิ่งเหล่านั้นไม่ได้กระทบกระเทือนจิตใจของเราผู้ไม่หลงผู้มีจิตได้รับการภาวนาแล้วมารู้ความจริงเมื่อจิตไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่กระทบเหล่านั้นต้องเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปสงบทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วหรือให้ผ่องใสตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่หวั่นไหวมีความสงบเป็นปกติเราได้ถึงซึ่งความสงบสุขโดยเราที่ไม่ได้อุปทานยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายที่อาศัยสติปัญญาที่เราได้ศึกษารู้ความจริงแล้วปลดปล่อยเปลื้องส
ิ่งที่เป็นเหตุให้ทุกข์เหล่านั้นหลุดออกจากความเห็นความคิดในจิตใจของเราได้สิ้นเชิงความคิดของเราเหลือแต่ธรรมชาติที่มันว่างจากการอุปทานยึดมั่นสำคัญผิดเราก็อยู่เป็นเอกเทศโดยเฉพาะมีความเบากายมีความผ่องใสในกายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามให้รู้หลักความจริงแล้วค่อยปล่อยวางแต่ละชั้นแต่ละขั้นพิจารณากายรู้ความจริงแล้วก็ปล่อยวางกายพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตรู้ความจริงแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นอีกเหลือแต่ธรรมธาตุรู้ที่ส่งตัวของมันเองโดยไม่ได้เกาะเกี่ยวกับอารมณ์อื่นถึงสภาวะธาตุสภาวะธรรมตามความเป็นจริงจิตของเราก็ได้บรรลุถึงซึ่งความสงบความวิเวกเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในการภาวนาทำจิตใจให้สงบปล่อยวางจากอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นอารมณ์อยากเข้าไปสู่อารมณ์ละเอียดไปตามลำดับได้ความสุขดังนี้เพราะฉะนั้นเราควรพยายามนี่แหละเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเมื่อเราได้เข้าถึงความสงบแล้วพ้นจากทุกข์ทั้งปวงถ้าเราสงบชั่วคราวก็พ้นชั่วคราวถ้าสงบได้สิ้นเชิงก็พ้นได้ตลอดไปพระพุทธเจ้าพระองค์สามารถกำจัดสิ่งที่มาก่อกวนไม่ให้สงบหมดสิ้นเชิงจิตใจเข้าสู่ในสภาวะธรรมคือสงบตลอดถาวรมั่นคงพระองค์ก็ได้ความสุขอันถาวรเหตุนี้เราทั้งหลายควรพยายามชำระจิตใจทุกวันทุกวันในวันหนึ่งๆให้ได้ความสงบเบื้องต้นเรามีแต่ละเสียก่อนเราไม่เอาอะไรละอารมณ์ที่หยาบๆก็ละไปละไปจนถึงอารมณ์ละเอียดจนถึงจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่วแน่ผ่องใสภายในเมื่อละอารมณ์อันหยาบๆได้แล้วจิตใจนี่จะมีประพัดสอนของมันเองทำให้เหลื่อมใสเหมือนกับเพชรพลอยที่อยู่ในหินเมื่อเห็นยังหุ้มห่ออยู่มันก็ไม่มีรัศมีประพัดสอนนึกว่าหินธรรมดาต่อเมื่อในช่างไปเจรนายขัดกล่าวเอาหินมนทินของเพชรพลอยออกแล้วเหลือแต่ธรรมชาติอันมีค่าราคาอันสูงจิตใจของเราท่านก็เปรียบด้วยรัตนะเมื่อขัดกล่าวกำจัดมนทินออกไปแล้วก็เหลือธรรมชาติบริสุทธิ์ธรรมชาติที่สะอาดมีคุณค่าเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายคงพยายามภาวนาเพื่อชำระมนทินใจได้เข้าถึงความสงบดังบรรยายมาหยุดติแต่เพียงเท่านี้ก่อน